ระแสมากระแสของละครเพียงชายคนนี้ก็ดีใจครับที่ฟีดแบคดีแล้วก็คนชื่นชอบครับแล้วก็คนก็เหมือนก็ติดตามมาตั้งแต่วันแรกมาถึงวันนี้ก็เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของตัวละครการพัฒนาการของตัวละครเราเองก็ดีใจที่คนติดตามมาถึงทุกวันนี้แล้วก็ขอให้ติดตามถึงตอนจบเลยครับเพราะว่ารับรองว่าเกมคนขึ้นไปเรื่อยๆครับและคนชอบฝีมือเราด้วยก่อนฝีมือเราว่าท่านพัฒนาได้เยอะเลยคือเราก็ขอบคุณทุกคนที่ชื่นชอบแล้วก็ชื่นชมเราครับแต่ส่วนตัวเองเราเองก็รู้สึกว่าเราก็ต้องพัฒนาอีกเยอะครับเพราะว่าเราเองก็เพิ่งเล่นเรื่องที่3แล้วรู้สึกว่าเรายังทําอะไรได้ยังพัฒนาได้อีกเยอะครับทุกวันนี้ก็ยังต้องไปเรียน acting สําหรับละครเรื่องใหม่เพิ่มเติมอยู่เลยครับเพราะฉะนั้นก็ขอบคุณที่ชื่นชอบฝีมือของผมครับแต่ฝีมือผมก็แค่ประมาณนึงครับไม่ได้เก่งมากครับผมจริงๆแล้วเราหายเหนื่อยมั้ยครับเพราะว่าเรื่องนี้ค่อนข้างดราม่าเนาะพอกระแสออกมาดีเนี่ยดีใจครับจริงๆต้องขอบคุณทีมงานนะทีมงานแล้วก็พี่แอนพี่โอ๊ตนักแสดงร่วมทุกท่านที่ช่วยกันทำให้ละครเรื่องนี้ออกมาเขาเรียกว่าออกมาให้คนดูแล้วคนดูชื่นชอบด้วยครับเราเองก็ไม่ใช่เป็นแค่คนเดียวที่ทำละครเรื่องนี้ก็ขอบคุณทีมงานด้วยแล้วก็เขาเรียกว่าชื่นใจครับที่คนดูเราชอบผลงานของเราแล้วก็ผลงานพี่แอนสาวที่แล้วเป็นสามีแห่งชาติเลยอ่ะใช่ไหมครับผมสามีแห่งชาติก็ขอบคุณครับที่ตั้งให้คุณหมอสัตวะแล้วก็คือเขาก็ดูจากละครแล้วเขาก็ชื่นชอบใช่ไหมครับแต่ส่วนตัวเองผมว่าผมเองก็ยังเด็กไปที่จะได้ตำแหน่งนี้ครับยังอายุแค่22แต่ว่าขอบคุณที่ตั้งให้คุณหมอสัตวรรษแล้วกันนะผมก็จะเก็บกำลังใจนี้ไปทำงานชิ้นต่อไปเรื่อยๆครับเป็นอย่างนี้ที่แล้วมันพีคมากเลยฉากแบบเขาคู่กับคิมครับมันหลายฉากมากครับแล้วก็เราเองก็ตอนที่เล่นเราก็รู้สึกเราเล่นเราก็รู้สึกเป็นที่เขินก็เขินเหมือนกันครับผมแล้วก็รู้สึกดีใจที่คนดูก็ชื่นชอบทุกฉากไม่ว่าจะเป็นฉากทะเลาะกันฉากเลิฟซีนฉากแต่งงานอะไรก็ว่ากันไปเพราะเราก็ทำเป็นที่เวลาเลิฟซีนต้องอยู่ยังไงเต็มก็อันนั้นก็เราก็เองคือพี่แอนเขาก็บอกมาใช่ไหมเราก็คือขอโทษเขาก่อนอันดับแรกเพราะว่าเราก็ต้องให้เกียรติเขาแล้วก็เราก็ทำเต็มที่เพราะว่ายังไงก็มันอยู่ในละครอยู่แล้วครับเราก็เป็นสามีภรรยากันเราก็ต้องทำอย่างที่เขาบอกแล้วครับจุดจริงเขินไหมผมว่าตอนจูบแบบไม่เขินครับแต่ก่อนอะไรเงี้ยมันก็อาจจะมีคิดบ้างว่าแบบเฮ้ยจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยแต่คือโมเมนต์ที่เวลาเล่นตัวละครมันก็ต้องเขินอยู่แล้วเป็นธรรมดาเพราะฉะนั้นก็ถ้าพูดก็คือมีเขินในซีนครับผมแต่ว่ามันคือการแสดงหลายซีนเนาะหลายซีนครับแต่ก็น่ารักดีครับเราเล่นเองเราก็แฮปปี้ดูเองออกมาเราก็แฮปปี้ที่คนชอบครับถึงที่ที่มาบอกว่าหัวนมชมพูแย่งซีนแย่งพี่โอมาแล้วแล้วไม่มีใครมองคิมเลยเนอะมองครับเชื่อครับมองครับมีเดี๋ยวคนบอกว่าคิมเก่งครับผมของผมก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งของละครเท่านั้นเองที่ทำให้คนชอบละครเรื่องนี้ครับแต่ก็ส่วนเรื่องหัวนมชมพูใช่ไหมครับก็ขอบคุณครับที่ไม่รังเกียจหุ่นของผมครับคุณสามีติดมาเป็นดีขอบคุณครับที่ไม่เขินคนมองไม่เขินครับรู้สึกดีใจครับที่แบบเราสาไปเสียตังค์ในฟิตเนสมาก็คนดูก็ไม่ก็ชอบอะไรอย่างงี้แล้วก็ส่วนตำแหน่งที่บอกว่าจากพี่โอใช่มั้ยครับก็จริงยังไงก็ได้ครับถ้าคนดูแล้วมีความสุขผมก็แฮปปี้ครับผมอย่างหมากลงใน IG ด้วยมีแคปภาพเราตอนในฉากในละครเรากับคิมบอกพีคมากครับก็ขอบคุณพี่หมากที่พี่หมากดูครับแล้วก็ที่พี่หมากก็เป็นก็เวลามากองพี่หมากก็เห็นมึงซีนอยู่แล้วแล้วพี่หมากกลับไปพี่หมากก็ดูด้วยก็ขอบคุณพี่หมากครับที่ชี้ติดตามได้ขอเขาไหมครับเกรงใจเขาไหมกับแฟนเลิฟซีนเลยก็ที่จริงไม่นะครับก็เพราะว่าพี่หมากเขาก็รู้อยู่แล้วผมเองก็เป็นน้องเขามาตั้งหลายปีรู้จักกันมาตั้งแต่เข้าวงการเขาก็รู้อยู่แล้วว่าผมเป็นยังไงแล้วเขาก็เข้าใจว่ายังไงผมกับคิมก็ชัดเจนเป็นเพื่อนกันอยู่แล้วเขาก็โอเคอยู่แล้วครับผมอยากจะไปถามพี่หมากเพื่อบอกว่าจะได้แค่ในละครเท่านั้นแหละใช่ครับในละครครับผมแค่คุณหมอกับคุณนุชเท่านั้นเองครับผมเพราะว่าไงชีวิตจริงพวกเขาก็รู้กันอยู่แล้วครับผมไม่กลัวเขาห่วงเขาเลยเขาไม่ห่วงผมหรอกครับเขาก็รู้ว่าผมเป็นน้องเขามาตั้งหลายปีแล้วก็เขาก็รู้อยู่แล้วว่าผมกับคิมชัดเจนว่าเป็นเพื่อนกันในเน็ตเราก็แซวว่าเวลาเข้าฉากเหมือนคู่กันกับคิมแบบมีความละมุนละไมอะไรขอบคุณครับขอบคุณครับที่ชอบความละมุนละไมของพวกเราครับแล้วก็ชอบฟีลของละครขอบคุณที่ชอบครับเพราะว่าเราเองก็รู้สึกว่าตอนที่การบล็อกกิ้งทุกอย่างที่พี่แอนทำก็อยากจะให้คนดูแล้วรู้สึกอย่างนี้แหละครับเหมือนเป็นแบบวายๆมากกว่าเป็นอะไรครับผมคนเขาเป็นแบบวายวายกระถูอ๋อเหรอครับเราดูถ้าคนดูแล้วแฮปปี้ผมก็โอเคครับแต่ส่วนตัวเองผมเป็นผู้ชายครับผมไม่ได้เป็นเลสเบี้ยนนะผมไม่รู้สึกแย่ครับรู้สึกถ้าคุณดูแล้วคุณแฮปปี้ผมก็โอเคครับผมแต่เราก็ยืนยันว่าเราเป็นผู้ชายครับแต่ว่าเราก็ไม่น้อยเราเป็นเด็กโดนแซวไม่เลิกเรื่องนี้
เฉยๆครับผมก็เซลกันมาหลายปีแล้วผมก็ชินแล้วแบบนี้ก็แค่รู้สึกว่าเราเองก็ยืนยันมาหลายครั้งแล้วว่าเราก็เป็นผู้ชายเราชอบผู้หญิงแล้วก็ไม่มีอะไรจะพูดครับก็แค่นี้แหละเป็นเพราะเราไม่มีแฟนสักทีหรือเปล่าเกมอาจจะส่วนหนึ่งครับผมแต่ว่าผมก็ยังไม่มีผมก็เลยไม่รู้จะเอาใครมาบอกพี่เหมือนกันครับถ้ามีก็เดี๋ยวจะบอกครับทำไมใจแข็งไม่มีผู้หญิงเข้าหาเราเลยมันอาจจะเป็นด้วยเรายังไม่เจอใครไงเรายังไม่เจอใครที่เราชอบครับผมถ้าผมเจอแล้วที่ชอบผมจะบอกครับผมต้องจีบพี่ติก่อนด้วยนะครับสเปคผมเราก็เป็นคนที่อันดับแรกคือเราต้องคุยกันแล้วเราแฮปปี้อยู่กับเขาเราแฮปปี้ไม่ต้องสวยมากคือขอให้อยู่ด้วยแล้วมีความสุขคุยกันรู้เรื่องแม้กระทั่งทะเลาะกันยังแฮปปี้เลยแม่ก็อย่างนี้ครับผมตัวจริงหมอวัดกับเจมเหมือนกันไหมคะเหมือนไหมครับมีบางมุมนี่คล้ายๆกันครับแต่ว่าพอคงเรายังไม่รู้ว่าเรายังไม่แต่งงานครับแต่ว่ามีบางมุมที่คล้ายๆกันแน่ๆเรื่องความคิดเรื่องอะไรอย่างเงี้ยครับผมแล้วก็นิสัยความคิดเล่นนี่ครับแต่นอกจากนั้นก็คล้ายๆก็ไม่ต่างกันไม่เหมือนกันครับอาจจะมีประเด็นว่าคือคนสังเกตว่าเราก็ฮอตอะไรอย่างเงี้ยเซ็นเซอร์ไม่คิดแต่งเซ็นเซอร์ไม่ค่อยเห็นครับมันก็ว่าอาจจะไม่ได้เยอะโอ้ยไม่ได้เยอะเหมือนแต่ก่อนไงจีแค่โอ้แค่มีโอกาสได้ทำพรีเซนเตอร์แต่ละชิ้นผมเองก็ดีใจแล้วครับผมอย่างวันนี้เราก็ได้มาเปิดตัวพรีเซนเตอร์ชิ้นใหม่แค่นี้เราก็ดีใจแล้วแล้วก็ยังมีชิ้นอื่นด้วยครับผมที่ยังมีอยู่ก็ขอบคุณผู้ใหญ่ที่ให้โอกาสครับแต่คืออย่างที่บอกว่าเราเป็นนักแสดงครับเราต้องโฟกัสละครมากกว่าแล้วก็ตอนนี้ก็ถ่ายละคร2เรื่องครับผมก็เต็มที่กับงานที่เราต้องทำอยู่ตอนนี้ซึ่งแต่ส่วนเรื่องอื่นพรีเซนเตอร์หรืออีเวนต์มันเป็นสิ่งภายนอกครับที่เราจะได้รับโอกาสจากละครของเราเพราะฉะนั้นต้องจะทำละครเราให้ดีครับยังช่วงที่ละครที่ติดต่อเข้ามาเยอะอันนี้ต้องไปถามพี่เอครับผมได้คุยกับพี่เอกันบ้างไหมครับ ลองไปถามพี่เอดูครับเพราะผมเองก็อยากรู้เหมือนกันเพราะต้องถามพี่เอดูว่ายังไงแต่คือเราก็ต้องคอนเซนเทรตละครของเราให้ดีที่สุดก็พอแล้วละครในสุดท้ายถ่ายเรื่องอะไรอยู่บ้างคะตอนนี้ก็ถ่ายสายทานหัวใจกับอาคมครับผมขอบคุณมากครับโอเคเนาะใช่ครับตอนนี้ช่วงนี้ก็ถ่ายละคร7วันติดครับ2เรื่องมันก็อย่างที่บอกครับมันเป็นเรียน acting เพิ่มเพราะเราต้องถ่าย2เรื่องต้องแยกสมองให้ได้แยกตัวละครให้ได้ครับผมก็ต้องพัฒนาตัวเองต่อไป